สวัสดีครับพบกับช่วงทริคแอนด์เทคนิคนะครับโดยกลางปีออนไลน์นะครับวันนี้นะครับเรามีทริคเล็กๆนะครับในการดูว่าฝาถังน้ำมันเนี่ยของรถคุณเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของรถบนแผงหน้าปัดของเราเนี่ยจะมีเกจวัดบอกระดับน้ำมันอยู่ว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วบนนั้นเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปหัวจ่ายน้ำมันอยู่เคยสังเกตกันไหมว่ามันจะมีหัวลูกศรอยู่เล็กๆตรงนี้เนี่ยที่หัวลูกศร นั้นน่ะจะบอกอะไรกับเรามันบอกว่าฝาเติมน้ำมันของรถคันนั้นเนี่ยอยู่ฝั่งไหนนะครับอย่างสมมติอย่างรถผมคันนี้นะครับจะมีลูกศรชี้ไปทางด้านซ้ายนั่นแปลว่าฝาเติมน้ำมันอยู่ด้านซ้ายของรถถ้าลูกศรตรงนั้นชี้ไปทางด้านขวานะครับแปลว่าฝาเติมน้ำมันเราอยู่ด้านขวาของรถซึ่งทริคตรงนี้นะครับคราวหน้าเข้าปั๊มนะครับเราจะได้ไม่สับสนแล้วเราจะต้องเอารถไปจอดฝั่งไหนนะครับสังเกตได้ครับจากบนเกวัดน้ำมันครับ